การเป็นภรรยาของผู้นำประเทศนั้นนอกจากจะถูกจับจ้องเป็นพิเศษแล้วนะคะยังสะท้อนภาพลักษณ์ของผู้หญิงประเทศนั้นๆอีกด้วยค่ะการแต่งกายจึงมีความสำคัญไม่น้อยเพราะว่าสามารถสื่อความหมายได้มากกว่าความสวยงามติดตามในไทยบันเทิงคืนนี้ค่ะหยวนทง发展部长伊莎耶夫的热情迎接ทันสมัยด้วยโค้ทยาวเข้ารูปพร้อมผ้าพันคอสีฟ้าและกระเป๋าถือสีดำเข้าชุดสง่างามในโค้ทสีเทาปักลายด้วยไหมทองรับกับทรงผมและใบหน้าแบบสาวเอเชียภาพลักษณ์มั่นใจรู้จักวางตัวในที่สาธารณะเพราะเคยเป็นนักร้องดังระดับชาติส่งให้เผินลี่หยวนสตรีหมายเลขหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนแตกต่างจากภริยาผู้นำจีนในอดีตการปรากฏตัวในต่างประเทศเป็นครั้งแรกคู่กับสามีสีจิ้นผินประธานาธิบดีจีนจึงสร้างมิติใหม่ให้กับผู้หญิงแดนมังกรและเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่ดูแข็งกร้าวในฐานะประเทศมหาอำนาจในโลกตะวันออกสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์อาจไม่เหมาะสมในการนำเสนอภาพลักษณ์ผู้หญิงมีอำนาจแต่มิเชลโอบามากลับเลือกใส่เดรสเข้ารูปและเสื้อคลุมสีชมพูจัดจ้านในศึกโต้วาทีครั้งที่2ระหว่างบารักโอบามาและมิตต์รอมนีย์เมื่อตุลาคมปีก่อนเพราะเป็นเดือนระวังป้องกันมะเร็งเต้านมสะท้อนความใส่ใจในเรื่องของสตรีการแต่งกายจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่บุคคลหลังบ้านใช้สนับสนุนจุดยืนทางการเมืองของสามีแม้ผู้หญิงบางคนถูกให้ค่าเป็นเพียงไม้ประดับแต่สตรีหมายเลขหนึ่งหลายคนเลือกใช้ความนุ่มนวลลดความแข็งกร้าวทางการเมืองเป็นอีกบทบาทเคียงข้างผู้นำที่เต็มไปด้วยความหมายมากกว่าชุดสวยที่สวมใส่กว่า30ปีที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่ตกหลุมรักได้อย่างลึกซึ้งในเพลงพะวงรักหากน้ำเสียงไพเราะของนักร้องต้นฉบับสรวณีโพธิเทศยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังอยู่เสมอเบื้องหลังบทเพลงที่คว้ารางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทานและอารีรังอวอร์ดจากประเทศเกาหลีมาจากปลายปากกาของนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์หรือวราวรเวทหนึ่งในครูเพลงไทยสากลลูกกรุงที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือตำนานครูเพลงเพลงไทยสากลลูกกรุงที่คอลัมนิสต์ชื่อดังคีตาพญาไทยใช้เวลากว่า5ปีในการรวบรวมความรู้และที่มาของบทเพลงไพเราะในอดีตส่วนคนอื่นก็ไม่ได้เขียนบางคนเนี่ยไปถามเพลงเนี่ยจำไม่ได้โดยซ้ำว่าแต่งไว้เมื่อไหร่ใครร้องไม่ได้สนใจเลยใช่ไหมครับเพราะตอนนั้นไม่มีเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องสิทธิธรรมยามไม่ได้มีใครพูดถึงว่าไอ้นี่มันจะเป็นคุณค่ามันจะเป็นมูลค่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของความยากลำบากในการหาหนังสือก็ต้องเรียนว่าคนที่ห้องสมุดร้านหนังสือเก่านะครับพวกเพื่อนฝูงที่มีเนี่ยก็ไปที่อะไรขอเขาหมดล่ะนะฮะแล้วก็มาอ่านเสร็จแล้วก็ย่อยออกมาว่าที่เราได้มาตรงเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์ไงกับคนฟังหนังสือตำนานครูเพลงไทยสากลลูกกรุงรวบรวมประวัติและผลงานของศิลปินไทยสากล59คนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิวัฒนาการเพลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน